ขยายความนะในทศกาลเหล่านั้น10 ปีแรกของบุคคลผู้มีชีวิตอยู่100 ปีชื่อว่ามันทศกาลก่อนตอนนี้ก็ควรจะต้องแบ่งกี่ปีอ่ะ7 ปีครึ่งใช่ไหมวัยละ7 ปีครึ่งนะวัยแรกก็มันทศกาลด้วยว่าในตอนนั้นบุคคลนั้นยังเป็นเด็กอ่อนซุกซนอยู่10 ปีต่อไปนั้นก็เป็นขิทาทศกาลในวัยนั้นเขามากไปด้วยความยินดีในการเล่นเนาะชอบเล่นนะ10 ปีต่อไปนั้นชื่อว่าวันนะทศกะในตอนนั้นส่วนผิวพรรณของเขาย่อมถึงความไพบูลย์แล้วก็ชอบแต่งตัวด้วย10 ปีต่อจากนั้น30 ถึง 40นะก็ชื่อว่าพละทศกะนะด้วยตอนนั้นกำลังเรี่ยวแรงของเขาย่อมถึงความเต็มเปี่ยมตอนนี้คุณนี่วัยกำลังนะของผมนี่เริ่มเป็นวัยปัญญาแล้วจะหมดวัยปัญญาแล้วผมมันเจ็ดจุดห้าแม่แล้วเดี๋ยวนี้เออ7.5เนาะต้องหารเออต้องหารไปแล้วมันก็ตอน30 ถึง 40นี่ก็วัยกำลังเรี่ยวแรงของเขาเนี่ยก็ถึงความเต็มเปี่ยม10 ปีต่อไปก็40 ถึง 50นะก็ชื่อว่าปัญญาทัศกะวัยปัญญาด้วยในตอนนั้นปัญญาของเขาย่อมมั่นคงดีได้ยินว่าปัญญาแม้นิดหน่อยของคนที่โดยปกติเป็นคนโง่ก็เกิดขึ้นได้ในการนั้นเหมือนกันคนปกติโง่นะแต่ถ้า40-50นี่ยังพอจะคิดอะไรได้บ้างนะจะเกิดขึ้นในตอนนี้แหละเพราะว่าผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับอาจารย์คนนี้เขาบอกว่าหาหมออย่างนี้ครับต้องหาประมาณวัยเนี่ยครับอาจารย์40-50เนี่ยเพราะว่ามีประสบการณ์มาพอสมควรแล้วแล้วก็ยังไม่แก่เกินไปไปหาหมอไปหาหมอครับหาทำไมอ่ะไม่หมายถึงว่าถ้าจะไปหาหมอที่จะให้หมอที่เก่งหน่อยนะฮะอ๋อหาหมอใช่ไหมครับไปหาหมอก็เลยต้องไปหาหมอประมาณวัยนี้ครับคือถ้าหมอประมาณ40-50ครับเพราะอ่อนกว่านั้นเนี่ยก็แบบว่ายังประสบการณ์น้อยครับยังใช้เราเป็นเครื่องหาประสบการณ์อยู่เป็นหนูทดลองครับหลังจากนั้นเนี่ยชักแก่ใช่ไหมสนใจแล้วเสื่อมแล้วชักเริ่มเสื่อมหมดเรียกว่าหมดอะไรหมดกำลังหมดกำลังหมดไฟนะเวลาหาหมอต้องเลือกเอา40-50ประมาณ40-50อ่าต่อไปนะ10 ปีต่อนั้นไปชื่อว่าหานิทัศกะด้วยในตอนนั้นความยินดีในการเล่นผิวพรรณกำลังและปัญญาของเขาย่อมเสื่อมถอยไปเริ่มเสื่อมแล้ว10 ปีตอนนั้นไปชื่อว่าปัพพาราทศกะด้วยในตอนนั้นร่างกายของเขาย่อมคล้อมไปข้างหน้า10 ปีต่อนั้นไปชื่อว่าวังกะทศกะด้วยในตอนนั้นร่างกายของเขาย่อมคล่อมลงดุจหางไถตัวก็งอลงงอลงนะแหลกกันนะแก่มากยิ่งตัวเตี้ยลงใช่ไหมกระดูกมันซุดครับกระดูกมันซุดนะแล้วมันก็งอด้วยอ่ะบางคนนี่งอหลังไอ้หน้าหัวแทบจะชนหัวเข่าเลยอ่ะ10 ปีตอนนั้นไปชื่อว่าโมมูหะทัศกะด้วยในตอนนั้นเขาเป็นคนมักหลงลืมย่อมลืมการที่ทำไว้แล้ว10 ปีตอนนั้นไปชื่อว่าสายนาทัศกะด้วยคนมีอายุถึง100 ปีก็มากไปด้วยการนอนนั่นแหละสมัยนี้หาไม่ได้นะก็ยังพอมีอยู่บ้างนะพอมีอยู่บ้างแต่นานๆก็ลงหนังสือแปลกไปแล้วว่าเป็นไงนะครับหมายถึงว่ามีคนอายุ110 ปีนะ110 ปี110 กว่าปีเนี่ยมีเหมือนกันแต่จะหายากลงทุกวันละเขาก็ประกาศตามประเทศต่างๆนะจะมีเหมือนกันคนแก่อายุ100 กว่าปีเลยนะเมื่อไม่นานนี้มีคนหนึ่งนะอายุประมาณ80 กว่านะ70 กว่าเนี่ยนะแล้วก็โทรมาหาผมให้ทำหนังสือให้โดยลงก็เอาหนังสือของผมตอนแม่ผมตายเนี่ยผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อเรื่องอะไรครับคุณแม่แล้วก็แจกไปพอดีเขาก็ได้หนังสือนี้ไปไงเขาก็เลยจะพิมพ์ให้แม่เขาบ้างนะก็แม่เขาอายุประมาณ98พิมพ์เสร็จแล้วแม่ยังไม่ยอมตายอยู่ถึง101-102 ปีหรือไงครับพิมพ์ล่วงหน้าเหรอครับพิมพ์ล่วงหน้าไงแจกงานศพไปแล้วเขาคิดว่าตายอยู่แล้วอ่ะพอ98-99แล้วอ่ะนะอยู่ได้ตั้ง2 ปี 3 ปีอ่ะนะตายตอนอายุ102 ปีไง
เออคือได้ร้อยกว่าเนี่ยตัวเองอายุตั้ง70-80แล้วอ่ะนะแล้วก็ดูแลแม่ซึ่งตัวเองก็แย่แล้วนะลุกก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วมาดูแลแม่ร้อยกว่าพระโยคีผู้นี้ย่อมไตรตรองเพื่อยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยวโยวุฒะคมะด้วยอำนาจทัศกะเหล่านั้นในรูปนั้นดังนี้ว่ารูปอันเป็นไปในทัศกะแรกก็คือมันทัศกะเนี่ยย่อมดับไปในทัศกะแรกนั่นเองไม่ถึงทัศกะที่สองเหตุนั้นรูปที่เป็นไปในทัศกะแรกนั้นจึงชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปอันเป็นไปในทัศกะที่สองก็ดับไปในทัศกะที่สองนั่นเองไม่ไปถึงทัศกะที่สามเรื่อยไปเลยนะอย่างเงี้ยจนกระทั่งถึงรูปอันเป็นไปในทัศกะที่9ก็ดับไปในทัศกะที่9นะหมายถึงโมหะทัศกะนั่นเองไม่ถึงทัศกะที่10นั้นรูปนั้นก็ชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปอันเป็นไปในทัศกะที่10ก็ดับไปในทัศกะที่10นั่นเองไม่ไปถึงในภพใหม่เหตุนั้นแม้รูปที่เป็นไปณทัศกะที่10นั้นก็ชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเธอย่อมยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ดังกล่าวมาฉะนี้ถ้าเจริญจริงนี่เจริญอย่างเงี้ยเจริญไม่ยากเลยใช่ไหมเออแต่ว่าทำไมไม่เจริญสำคัญตรงเนี้ยนะตัณหานิวรณ์นี่นะมันเป็นเครื่องที่ทำให้ไม่อยากจะเจริญนะทั้งที่รู้วิธีการเลยนะเออว่าจะมีเรื่องต้องทำเยอะอะนะก็เลยไม่น้อมไปเรื่องจะต้องศึกษาต้องอ่านต้องท่องต้องอะไรก็เลยแต่ว่าอินทรีย์ยังไม่พร้อมนะเนี่ยถ้าอินทรีย์พร้อมจริงต้องลุยแล้วเพราะศรัทธาวิริยะยังไม่มีเดี๋ยวได้ปัจจัยพร้อมนะก็คือศึกษาพอสมควรนะแต่ว่าไอการน้อมไปในสังเวยเขาวัตถุผลจะท้ายเพียรมากขึ้นนะน้อมไปในสังเวยเขาวัตถุมากขึ้นเลยนะก็ให้เวลากับการที่จะน้อมจิตน้อมใจไปในเรื่องของขันธ์ธาตุยตนะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามากขึ้นต่อไปซอย100ปีเป็น20ตุกพระโยคีนั้นครั้นยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยวโยวุฒทัตถะธรรมะด้วยอำนาจทัศกะ10อย่างนี้แล้วทำ100ปีนั่นแหละให้เป็น20ส่วนโดยเกณฑ์ส่วนละ5ปี5ปีก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยวโยวุฒทัตถะธรรมะอีกยกอย่างไรก็คือพระโยคีนั้นไตรตรองเห็นดังนี้ว่ารูปอันเป็นไปใน5ปีแรกก็ย่อมดับไปใน5ปีแรกนั่นเองไม่ไปถึง5ปีที่2เหตุนั้นรูปใน5ปีแรกนั้นจึงชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปอันเป็นไปใน5ปีที่2ก็ดับไปใน5ปีที่2นั่นเองไม่ถึง5ปีที่3จนตั้งถึงรูปอันเป็นไปใน5ปีที่19ก็ดับไปใน5ปีที่19นั่นเองไม่ถึง5ปีที่20 5ปีที่19นี่มันเท่าไหร่ก็95 95ปีนะก็ไม่ล่วงเลยไปถึง5ปีที่20ก็คือ100เพราะฉะนั้นรูปอันเป็นไปในปีที่20อันจะสามารถเป็นไปต่อแต่มรณะก็หามีไม่เหตุนั้นแม้รูปอันเป็นไปใน5ปีที่20ก็ชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็น้อมพิจารณาไปอย่างนี้แบ่งทีแรกก็แบ่งถือเอาโดยอาธานานิเคปะคือประเด็นที่จุติเลยร้อยปีรวดเดียวนะแล้วก็แบ่งเป็นสามวัยนะก็คือปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยแบ่งเป็น10ช่วงนะอันนี้ก็แบ่งช่วงละ5ปีเป็น20ช่วงแล้วก็แบ่งอีก100ปีเป็นช่วงละ4ปีที่แรกช่วงละ10ปีนะ10ช่วงช่วงละ5ปีก็20ช่วงช่วงละ4ปีก็เป็น25ช่วงใช่มั้ยช่วงละ3ปีเพื่อเป็น33ช่วงช่วงละ2ปีก็ได้50ช่วงเลยนะช่วงละ1ปีก็100ช่วงเลยเป็น100ส่วนเลยนะมันเป็นการที่จะน้อมจิตน้อมใจไปให้มีสัญญาความทรงจำในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยการที่พยายามที่จะกรอกนะหรือว่าใส่ใจในอาการของไอ้เจ้าขันธ์5เนี่ยนะโดยการไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยโดยการพิจารณารูปก่อนแล้วก็พิจารณารูปตามมาครั้นยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยวโยวุฒทัตตะคมะด้วยเกณฑ์ส่วน20อย่างนี้แล้วก็ทํา100ปีให้เป็น25ส่วนโดยยกขึ้นในเกณฑ์ส่วนละ4ปีในเดียวกันนั่นเองทําให้เป็น33ส่วนด้วยเกณฑ์ส่วนละ3ปี3ปีแล้วทําให้เป็น50ส่วนด้วยเกณฑ์ส่วนละ2ปี2ปี
แล้วทำให้เป็น100ส่วนด้วยเกณฑ์ส่วนละ1ปี1ปีเราจะทําตามขั้นตอนนี้ได้ตลอดมั้ยเนี่ยฮะเป็นที่รู้กันใช่มั้ยที่รู้กันว่าทำไมครับก็เนี่ยนะช่วงละ1ปี1ปีใช่มั้ย1ปีแรกเนี่ยมันก็ดับไปใน1ปีแรกอะรูปอ่ะใช่มั้ยมันไม่เป็นถึง1ปีที่2หรอกเพราะนั้นไอ้ช่วงอีก98ช่วงมันก็เหมือนกันเพราะนั้นเอาพิจารณาช่วงที่99เลยไอ้99รูปใน99ปีแรกมันก็ดับไปใน99ปีแรกนั่นแหละมันไม่ล่วงเลยไปถึงช่วงของ100ปีหรอกนะเพราะนั้นรูปนั้นก็ชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตาใช่มั้ยรูปใน100ปีช่วง100ปีนั้นก็ดับไปใน100ปีไม่ไปถึงในภพใหม่ชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตานี่นะถามว่าจะพิจารณาให้ได้ตลอดทั้งหมดเลยได้หรือเปล่าไม่ให้ไปยานใหญ่เลยถ้าไม่ให้ไปยานใหญ่เนี่ยโอ้โหคิดดูดิว่ามันจะต้องเสพอาการของการที่จะใส่สัญญาลงไปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากี่ครั้งอ่ะใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้สัญญาความจำในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ต้องตั้งมั่นแน่นอนเลยแต่ว่าทำยังไงจึงจะมีปีติโสมนัสมีวิริยะความเพียรที่จะมาพร่ำพิจารณาได้ตลอดอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะอ่านหนังสืออ่านได้กี่ชั่วโมงก็ไม่นานอะไรอย่างมากแค่สองชั่วโมงแล้วถ้าเกิดมาพิจารณาอย่างนี้มันต้องใช้เวลาสักกี่ชั่วโมงโอ้นานขนาดนี้นะฮะนานกว่าแน่ๆเลยแต่สองชั่วโมงเราก็เบื่อแล้วนะใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีมนสิการมากๆแหละต้องเห็นประโยชน์ของการที่จะรู้แจ้งอริยมรรคนะต้องเห็นโทษของวัฏฏะอย่างมากๆเลยถึงจะสามารถที่จะง่วงก็ลงไปแช่น้ำทำบันไดไว้แล้วนะอ่ะต่อไปซอยปีหนึ่งเนี่ยนะให้เป็น3ส่วนนี่อยากซอยกี่ช่วงเนี่ยช่วงเดียว100ปีเลยตั้งแต่ปฏิทิจนถึงจุติแล้วก็3ช่วงโดยแบ่งเป็น33ปีใช่ไหม33ปี3ช่วงแล้วก็10ปี10ช่วงแล้วก็5ปี20ช่วง4ปี25ช่วงแล้วก็3ปี33ช่วง2ปี50ช่วง1ปี100ช่วง8ลำดับแล้วนะ8สเต็ปแล้วคราวนี้เอา1ปีเนี่ยมาแบ่งออกเป็น3ส่วนจริงๆแล้วแบ่ง6ส่วนก่อนก็ได้นะอันนี้แบ่ง3ส่วนก่อนแล้วเดี๋ยวแบ่ง6ส่วนอัน1ปีมาแบ่งเป็น3ส่วนแต่นั้นก็ทำปี1ให้เป็น3ส่วนยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในวโยวุฒัสสะคมะรูปนั้นด้วยเกณฑ์ฤดูคือฤดูฝนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนทีละฤดูยกขึ้นอย่างไรคือพระโยคีนั้นไตรตรองเห็นดังนี้ว่ารูปอันเป็นไป4เดือนในฤดูฝนก็ดับไปแล้วในฤดูฝนนั่นเองไม่ถึงฤดูหนาวรูปอันเป็นไป4เดือนในฤดูหนาวก็ดับไปแล้วในฤดูหนาวนั่นเองไม่ถึงฤดูร้อนรูปอันเป็นไป4เดือนในฤดูร้อนก็ดับไปแล้วในฤดูร้อนนั่นเองไม่ถึงฤดูฝนอีกเหตุนั้นรูปนั้นจึงชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ละช่วงฤดูที่มันดับไปเลยก็ได้นะนี่ก็แบ่งปีหนึ่งเป็น3ส่วนแล้วก็ซอย1ปีนั่นแหละออกเป็น6ส่วนตามฤดูในอินเดียนะก็จะมีแบ่งออกเป็นฤดูที่ละเอียดนะก็คือครั้นยกขึ้นโดยซอยปีเป็น3ส่วนอย่างนี้แล้วก็ทำปี1ให้เป็น6ส่วนอีกยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในวโยวุฒัสสะคมะรูปนั้นดังนี้ว่ารูปอันเป็นไป2เดือนในฤดูวัสสานะคือฤดูฝนเนี่ยนะก็ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยาเนี่ยก็ดับไปในฤดูฝนฤดูวัสสานะนั่นเองไม่ถึงฤดูสารทะฤดูสารทะนี่หมายถึงฤดูใบไม้ร่วงนะรูปอันเป็นไปใน2เดือนในฤดูสารทะใบไม้ร่วงเนี่ยตั้งแต่ตุลาถึงพฤศจิกายนเนี่ยนะก็จะดับไปในฤดูสารทะนั่นเองไม่ถึงฤดูเหมันตะรูปอันเป็นไปใน2เดือนในฤดูเหมันตะนั้นก็ดับไปในฤดูเหมันตะนั่นเองไม่ถึงฤดูสีสิระเหมันตะนี่หมายถึงฤดูหิมะตกของเราเป็นฤดูหนาวใช่ไหมแต่นี้ก็เรียกเป็นฤดูเหมตกนะช่วงระหว่างธันวาถึงมกราเรียกว่าเหมันตะ
รูปอันเป็นไป2เดือนในฤดูสีสิระก็ดับไปในฤดูสีสิระนั่นเองไม่ถึงฤดูวัสสนะฤดูสีสิระก็ได้แก่ฤดูหนาวนะช่วงกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนะมีนาของเราก็จะร้อนแล้วล่ะรูปอันเป็นไปใน2เดือนในฤดูวัสสนะหมายถึงฤดูใบไม้ผลิก็ดับไปในฤดูวัสสนะนั่นเองไม่ถึงฤดูคิมหะก็คือฤดูร้อนนะตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคมนะฤดูวัสสนะเนี่ยเมษายนถึงพฤษภาคมฤดูใบไม้ผลิรูปอันเป็นไปใน2เดือนในฤดูคิมหะคือฤดูร้อนก็จะดับไปในฤดูคิมหะนั่นเองก็ช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมไม่ถึงฤดูวัสสนะอีกนะวัสสนะก็หมายถึงฤดูฝนนะเหตุนั้นรูปนั้นจึงชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่อาการที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ทั้ง6ส่วนเลยนะพี่นาทั้ง6ส่วนเลยก็คือรูปที่เป็นไปใน2เดือนในฤดูวัสสนะฤดูฝนดับไปในวัสสนะนั่นเองไม่ถึงฤดูสรทะเพราะฉะนั้นรูปนั้นชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะก็พิจารณา6ส่วนนี้โดยการยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ทั้ง6ส่วนนี้เลยนะต่อจากนั้นนะเมื่อครู่นี้ช่วงซอย100ปีมาเนี่ยมัน8ส่วนนะ8สเต็ปละ8ลำดับซอย1ปีเป็น3ส่วนเป็น9ซอย1ปีเป็น6ส่วนเป็น10ละ10ช่วง10อย่างละซอย1เดือนเป็น2ส่วนก็คือข้างขึ้นกับข้างแรมครั้นยกขึ้นโดยซอยปีหนึ่งเป็นหกส่วนอย่างนี้แล้วแต่นั้นยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยเกณฑ์แบ่งเดือนหนึ่งเป็นข้างแรมกับข้างขึ้นว่าข้างแรมนี่เป็นต้นเดือนนะข้างขึ้นเป็นปลายเดือนรูปอันเป็นไปข้างแรมก็ดับไปในข้างแรมนั่นเองไม่ถึงข้างขึ้นรูปอันเป็นข้างขึ้นก็ดับไปในข้างขึ้นนั่นเองไม่ถึงข้างแรมเหตุนั้นรูปนั้นจึงชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ซอย1วันเนี่ยวันหนึ่งให้เป็น2ส่วนก็คือกลางคืนกับกลางวันแต่นั้นยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยเกณฑ์แบ่งวันหนึ่งเป็นกลางคืนและกลางวันว่ารูปอันเป็นไปในกลางคืนก็ดับไปในกลางคืนนั่นเองไม่ถึงกลางวันเพราะฉะนั้นรูปนั้นก็ชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปอันเป็นไปในกลางวันเล่าก็ดับไปในกลางวันนั่นเองไม่ถึงกลางคืนเหตุนั้นรูปนั้นจึงชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันดังนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการใคร่ครวญบ่นเพ้อแต่ความจริงแล้วประจักษ์แจ้งนามรูปปริเฉทญาณกับปัจจยปริขญาณมาแล้วนะอ่านชีวิตออกอย่างดีแล้วนะเพราะนั้นการมาพิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นการเลื่อนลอยแต่ว่ารู้ว่ารูปทั้งหลายนามทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดเพราะเหตุปัจจัยล้วนแต่เป็นนามธรรมกับรูปธรรมนั่นแหละที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานะซอยวันหนึ่งให้เป็น6ส่วนอีกแต่นั้นทำคืนและวันนั่นแหละให้เป็น6ส่วนโดยเกณฑ์ส่วนของวันมีตอนเช้าเป็นต้นยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ว่ารูปอันเป็นไปในส่วนตอนเช้าก็ย่อมดับไปในตอนเช้านั่นเองไม่ถึงตอนกลางวันนะเพราะนั้นรูปนั้นจึงชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปอันเป็นในตอนกลางวันก็ดับไปในตอนกลางวันนั่นเองไม่ถึงตอนเย็นรูปนั้นก็ชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปอันเป็นในตอนเย็นก็ดับไปในตอนเย็นนั่นเองไม่ถึงยามต้นนามต้นก็ตั้งแต่6โมงเย็นถึงตั้ง4ทุ่มนะรูปนั้นก็ชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปอันเป็นไปในยามต้นก็คือปฐมยามนั้นก็ดับไปในยามต้นนั่นเองไม่ถึงยามกลางตั้งแต่4ทุ่มถึง4 2นะรูปนั้นก็ชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปอันเป็นไปในยามกลางก็ดับไปในยามกลางนั่นเองไม่ถึงยามปลายยามปลายก็ตั้งแต่4 2ถึง6โมงเช้านั้นรูปนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตารูปอันเป็นในยามปลายก็ดับไปในยามปลายนั่นเองหาถึงตอนเช้าอีกไม่รูปนั้นจึงชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะนั้นการน้อมจิตน้อมใจไปมากขึ้น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 นี่สังสมอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญามากขึ้นมากขึ้นนะตอนนี้เราจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะเครื่องพิสูจน์ว่าคุณเนี่ยมีจริตอัธยาศัยยังไงก็คือพิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเนี่ยมันซาบซึ้งในบทไหนมากนะถ้าเกิดพิจารณาว่าไม่เที่ยงแล้วรู้สึกว่ามันแจ่มแจ้งมันได้ปีติได้สมณัติกับบทว่าไม่เที่ยงแสดงว่าพวกนี้เป็นศรัทธาจริตนะเป็นศรัทธาจริตนะถ้าพิจารณาถึงบทว่าทุกขังแล้วก็รู้สึกว่ามันแจ่มแจ้งเข้าใจนะลึกซึ้งจริงๆพวกนี้เป็นพวกมากด้วยสมาธินะมากด้วยสมาธิ
นะแต่ถ้าเกิดพิจารณาด้วยความเป็นหน้าตาแล้วก็แจ่มแจ้งเข้าใจจริงๆก็คนนี้ก็มากด้วยปัญญานะก็ซอยโดยอาการ6แห่งรูปนะหลังจากที่ซอยวัน1เป็น6ช่วงแล้วก็ซอยชีวิตนั่นแหละนะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยซอยชีวิตออกเป็น6ส่วนด้วยกันก็คือการก้าวการถอยการแลการเหลียวการคู่การเหยียดก็อยู่ในนี่นี่ในสติปัฏฐานนะในสติปัฏฐานเนี่ยเขาพูดลับเลยเขาพูดมาถึงช่วงนี้แต่คนไม่รู้ว่ามันต้องเป็นระดับสัมมาทิฏฐิญาณแล้วก็ต้องเริ่มต้นมาจากหยาบหยาก่อนแล้วค่อยมาถึงละเอียดนะก็คนก็มาดูอิริยาบถเลยมาดูยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยันเลยนะแต่ยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยันนี่มันที่สุดแล้วมีความละเอียดที่สุดแล้วครั้นยกขึ้นโดยแบ่งวันเป็น6ส่วนอย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยเกณฑ์อาการ6คือเอาวันแต่ละวันเนี่ยนะซึ่งมันมีอาการ6อย่างนี้ก็คือการก้าวไปการถอยกลับอภิกันเตปฏิกันเตนะการแลการเหลียวอาโลกิเตวิโลกิเตการคู้การเหยียดปสาริเตสัมมินชิเตสัมมินชิเตคู้ปสาริเตก็เหยียดนะก็ให้พิจารณา6อย่างนี้อีกว่ารูปอันเป็นในตอนก้าวไปก็ดับไปในตอนก้าวไปนั่นแหละไม่ถึงตอนถอยกลับนั้นรูปนั้นจึงชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปอันเป็นไปในตอนถอยกลับก็ดับไปตอนถอยกลับนั่นเองไม่ถึงตอนที่แลรูปนั้นจึงชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปอันเป็นในตอนแลตรงก็ดับไปในตอนแลตรงนั่นแหละไม่ถึงตอนแลเหลียวนะเหลียวซ้ายเหลียวขวาเนี่ยนะรูปนั้นก็ชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปอันเป็นไปในตอนเหลียวก็ดับไปในตอนเหลียวนั่นเองไม่ถึงในตอนคู้รูปอันเป็นในตอนคู้ก็ดับไปในตอนคู้นั่นเองไม่ถึงตอนเหยียดเพราะเหตุนั้นรูปนั้นจึงชื่อว่าไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาด้วยอันนี้ให้เหตุผลมาจนทั้งชำนาญแล้วนะรู้ว่าไม่เที่ยงเพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นอนัตตาเพราะอะไรบ่น้อมจิตไปว่าไม่เที่ยงก็เข้าใจแจ่มแจ้งอ่ะเป็นทุกข์ก็เข้าใจเป็นอนัตตาก็เข้าใจเหมือนกันอันสุดท้ายนะในที่15เลยนะ15อย่างตั้งแต่อาฐานะที่เขปะขึ้นมาเนี่ยนะซอยก้าวเท้าหนึ่งเป็น6ส่วนอันนี้คนเข้าใจว่าจะต้องไปเดินไปยกไปย่างไปย้ายไปหย่อนไปเหยียบไปยันจริงๆแล้วเป็นเรื่องการวิจัยเป็นเรื่องการพิจารณาเป็นเรื่องการน้อมไปนะไม่ใช่เป็นเรื่องการที่ต้องไปทำแต่นั้นทำก้าวเท้าครั้งหนึ่งให้เป็น6ส่วนโดยเกณฑ์แบ่งท่าเป็น6ส่วนนะนะก็คืออิริยาบถที่เดินเนี่ยแล้วก็คือยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยันใน6ส่วนนั้นยกเท้าขึ้นจากพื้นเรียกว่ายกนำเท้าไปข้างหน้าเรียกว่าย่างเห็นตอหนามงูเป็นต้นอะไรๆเข้าแล้วก็ย้ายเท้าไปข้างนั้นข้างนี้เรียกว่าย้ายลดเท้าลงไปเบื้องล่างเรียกว่าย่อนวางเท้าลงที่พื้นดินเรียกว่าเหยียบกดเท้ากับดินในเวลาจะยกเท้าอีกข้างหนึ่งก็เรียกว่ายันเพราะนั้นนะถ้าเกิดไปเดินกันจริงๆนะอาการที่ย้ายเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกใช่ไหมอาการย้ายไม่มีเลยนะเพราะอะไรเพราะไอ้จะย้ายเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อตั้งใจจะก้าวไปแล้วเนี่ยมันเห็นตอเห็นหนามเห็นงูแล้วมันถึงย้ายนะแต่ว่าปกติแล้วคนก็เดินไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีการย้ายอะไรนั้นเข้าใจผิดว่าจะต้องไปทำอะไรพวกนี้ก็ไม่ถูกต้องนะใน6ส่วนนั้นในส่วนยกเท้าธาตุ2ก็คือปฐวีธาตุกับอาโปธาตุนั้นมีประมาณต่ำก็คืออ่อนไม่มีกำลังนะตอนจะยกเนี่ยนะธาตุดินกับธาตุน้ำนั้นอ่อนกว่าปกติธาตุ2นอกนี้ก็คือเตโชธาตุกับวายโยธาตุนั้นมีประมาณยิ่งก็คือมีกำลังแรงธาตุลมกับธาตุไฟนี้เป็นธาตุที่เบานะธาตุดินกับธาตุน้ำเป็นธาตุที่หนักเพราะนั้นก็ตอนยกนี่ก็ธาตุที่เบาต้องมีกำลังธาตุที่หนักก็ต้องอ่อนกำลังส่วนในตอนที่ย่างและส่วนที่ย้ายนะก็อย่างนั้นเหมือนกันก็คือธาตุดินธาตุน้ำยังอ่อนกำลังอยู่ธาตุไฟกับธาตุลมยังมีกำลังอยู่ในส่วนหย่อนตอนจะหย่อนเท้าลงธาตุสองคือธาตุเตโชกับวายโยธาตุมีประมาณต่ำก็คืออ่อนกำลังธาตุสองนอกนี้คือปฐวีธาตุกับอาโปธาตุเนี่ยเป็นธาตุที่มีกำลังแรงในส่วนเหยียบและส่วนยันก็เหมือนกันนะธาตุดินธาตุน้ำมีกำลังธาตุไฟธาตุลมก็อ่อนกำลังนั่นเป็นเรื่องของธาตุที่เป็นไปนะแต่ธาตุทั้งหมดที่เป็นไปอย่างนี้ก็เพราะอาศัยจิตครั้นทำเป็น6ส่วนอย่างนั้นแล้วจึงยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในวโยวุฒธะคมะรูปนั้นตามเกณฑ์ส่วนทั้ง6นั้นยกขึ้นอย่างไรคือพระโยคีนั้นไตรตรองเห็นดังนี้ว่า
ธาตุทั้งหลายอันเป็นไปในส่วนยกอันใดก็ดีอุปาทยรูปแห่งธาตุหลายอันใดก็ดีธาตุทั้งหลายอันเป็นไปในส่วนยกก็คือธาตุดินน้ำไฟลมพร้อมทั้งอุปาทยรูปแห่งธาตุเหล่านั้นอันใดก็ดีธรรมทั้งปวงนั้นก็ย่อมดับไปในส่วนยกนี่เองไม่ถึงส่วนย่างนะมันก็ดับไปแค่อายุ17ขณะจิตเท่านั้นเองจะไปถึงได้ยังไงใช่มั้ยเหตุนั้นธรรมทั้งปวงนั้นจึงชื่อว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเดียวกันนั้นธรรมทั้งหลายอันเป็นในส่วนย่างก็ดับไปในส่วนย่างนี้เองไม่ถึงส่วนย้ายธรรมในส่วนทั้งหลายที่เป็นไปในส่วนย้ายก็ดับไปในส่วนย้ายนี้เองไม่ถึงส่วนย่อนธรรมทั้งหลายอันเป็นไปในส่วนย่อนก็ดับไปในส่วนย่อนนี้เองไม่ถึงส่วนเหยียบธรรมทั้งหลายอันเป็นไปในส่วนเหยียบก็ดับไปในส่วนเหยียบนี้เองไม่ถึงส่วนยันสังขารทั้งหลายอันเป็นไปในส่วนนั้นๆก็แตกไปในส่วนนั้นๆเองเป็นข้อเป็นข้อเป็นท่อนท่อนเป็นแดนแดนไม่ถึงส่วนนอกนี้เหมือนเมล็ดงาทั้งหลายที่ซัดลงในกระเบื้องร้อนก็แตกดังตะ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 นะก็แตกเป็นเม็ดเม็ดไปนะเหตุนั้นสังขารทั้งหลายนั้นจึงชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะไม่เที่ยงจึงชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นทุกข์จึงชื่อว่าเป็นอนัตตาดังนั้นอาศัยการมนัสการอย่างละเอียดอย่างมากเลยนะอันนี้ก็เป็นวโยวุฒะคมะโตนะเดี๋ยวก็เขาจะมีอุปมาความสุขุมความละเอียดของการพิจารณาอย่างเนี้ยอาศัยจิตที่เข้าไปน้อมเข้าไปใส่ใจนะสัญญาเนี่ยนะความจำนะเกิดจากวิตกนะวิตกตรึกยังไงจำก็จะจำอย่างนั้นนะถ้าจำอย่างไรแล้วก็เป็นเหตุที่เกิดความคิดขึ้นอย่างนั้นเหมือนกันความเชื่อมั่นก็เกิดขึ้นอย่างนั้นนะวิตกเป็นปัจจัยแก่สมาธิด้วยเพราะนั้นก็เมื่อมีการตรึกนะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิก็จะเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้เหมือนกันนะตอนนี้เห็นความไม่เที่ยงไหมไม่เที่ยงนะว่าเมื่อครู่นี้ก็ยังสดชื่นหน่อยตอนนี้เริ่มงุนเงียมากขึ้นเริ่มดึกมากขึ้นก็เริ่มงุนเงียมากขึ้นเอาแค่นี้ก็แล้วกันเนาะวันนี้มันยาวครับเออก็อนุโมทนาด้วย